การตรวจสอบกรรมการปปชไม่ต้องส่งมาที่สภานะต้องการตรวจสอบก็ส่งไปที่ศาลฎีกานะแผนกคดีการเมืองได้เลยนะครับก็ทำมาปฏิบัติคดีของคุณปรินาหรือคดีของคนอื่นก็เหมือนกันก็ยื่นไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองได้เลยครับถ้าร้องปปชนะแต่ถ้าร้องคนอื่นก็ไปร้องที่ปปชก่อนแต่งตั้งใครนะครับนะแต่งตั้งกรณีของศาลปกครองหรือเปล่ากรณีเลือกการสรรหาใช่ไหมใช่ค่ะการสรรหาคนของที่คณะกรรมการสรรหาเลือกแล้วก็ส่งให้วุฒิสมาชิกเพื่อลงมติให้ความเห็นชอบถ้ากรรมการวุฒิสมาชิกเจ้าก็ส่งเสนอโปรดเกล้าต่อไปแต่ถ้าไม่ผ่านขั้นตอนนี้ก็ต้องส่งไปให้การสรรหาใหม่นะก็ไม่เป็นไรครับก็มีคนเดียวคนที่ถีกที่ไม่ผ่านกันที่ผ่านสรรหาแล้วแต่ว่าขั้นตอนข้างบนยังไม่ผ่านก็ส่งกลับมาแล้วครับท่านประธานครับในกรณีที่กรรมการปปชเองถูกร้องเรียนให้มีการตรวจสอบครับทีนี้ประธานรัฐสภามีอำนาจในการตรวจสอบไหมครับตามกฎหมายว่าโดยจริยธรรมแล้วการตรวจสอบปปชนั้นถ้าหากปปชกระทำความผิดเองนะครับก็ร้องไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองเองเลยซึ่งทางศาลอาญาแผนกเขาจะตั้งกรรมการชุดพิเศษเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้แต่เรื่องนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นแต่อาจจะเกิดขึ้นคราวนี้ก็ได้เพราะว่ากฎหมายนี้ก็เพิ่งใช้ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560นี้ซึ่งจะมีการตรวจสอบทุกองค์กรนะทุกองค์กรครับแต่ก็จะบอกว่าองค์กรไหนตรวจสอบยังไงแต่เนื่องจากปปช.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบคนอื่นเพราะนั้นถ้า ปปช.ถูกตรวจสอบเขาก็เลยไม่ให้ร้องมาที่ปปช.ให้ร้องไปศาลอาญาแผนกคดีการเมืองได้เลยนะฮะแผนกทุจริตได้เลยแต่ศาลอาญาก็จะตั้งกรรมการขึ้นมาเป็นพิเศษขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในคำร้องนั้นก่อนว่าจะรับดำเนินการได้หรือไม่ไม่ใช่รับเลยตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลมีมูลเพียงพอที่จะรับถ้ารับได้ก็ไต่สวนดำเนินการต่อไปครับ